ไอ้หล่อนเพราะว่าชายเหล่านั้นไม่ได้เป็นอบป้าเหมือนดังที่ฉันใฝ่ฝันเอาไว้ฉันก็จึงกำจัดพวกเขาซะนี่เป็นคำสารภาพจากฆาตกรผู้หนึ่งที่พูดออกมาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแล้วก็เหมือนกับไม่รู้สึกถึงความผิดอะไรเลยนะครับ The Giggling Nanny หรือว่าฆาตกรหัวเราะคิกคักก็คือฉายาที่ทุกคนเนี่ยได้ให้ไว้กับเธออะไรกันหนอที่ทำให้ฆาตกรผู้นี้เนี่ยมีจิตใจที่โหดเหี้ยมเย็นชาแบบกระทั่งไม่รู้สึกผิดอะไรกันเลยถ้าเราได้มาฟังเรื่องในวันนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะตกใจว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องราวเล็กๆในวัยเด็กที่เราอาจจะไม่ได้ใส่ใจเท่านั้นเองก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันจะสามารถพัฒนาให้คนคนหนึ่งกลายเป็นฆาตกรร้ายไปได้เอาเป็นว่าถ้าอยากรู้กันแล้วเนี่ยก็อย่ารอช้ามาฟังกันกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary กันเลยครับ Nanny Dose หรือว่า Nanny นะครับก็เป็นชื่อของฆาตกรหญิงผู้นี้เนี่ยแหละในตอนเด็กนะครับเธอก็เป็นผู้หญิงธรรมดาที่ได้เกิดขึ้นมาในครอบครัวชนบทแห่งหนึ่งของสหรัฐกับพี่น้องอีก4คนครับซึ่งก็จะเป็นครอบครัวที่ยากจนมากขนาดที่ว่าลูกๆเนี่ยไม่ต้องออกไปเรียนกันเพราะว่าคุณพ่อนะครับได้บังคับเธอให้มาทำฟาร์มตั้งแต่เล็กเลยด้วยเหตุนี้เองครับเธอก็จึงไม่ค่อยได้รับการศึกษาที่เหมาะสมเวลาเดียวที่เธอพอจะไปโรงเรียนได้นี่ก็คือตอนหน้าหนาวครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรทำในฟาร์มแล้วและด้วยความที่ว่ามาเรียนแบบกระปิดกระปล่อยแบบนี้นี่เองครับก็เลยทำให้แนนนี่ผู้นี้เนี่ยก็เรียนตามเพื่อนไม่ทันครับพอเรียนไม่ทันเสร็จก็เป็นยังไงล่ะก็โดนด่าว่ายายโง่ยายทึมคือเรียกง่ายๆว่าบูลลี่ในสมัยนั้นนั่นแหละจนกระทั่งทำให้แนนนี่นะครับกลายเป็นเด็กเก็บตัวไปเลยซึ่งพอเพื่อนไม่คบแล้วก็คงจะมีแต่หนังสือในตอนนั้นแล้วละมั้งที่แบบเธอพอจะหันหน้าไปคบได้แนนนี่นะครับก็เลยได้เริ่มใช้หนังสือนี้เนี่ยมาเป็นพื้นที่ในการหลบหลีกความเศร้าแล้วก็ซ่อนความรู้สึกไร้ตัวตนในสังคมของเธอฮะหนังสือส่วนใหญ่ที่เธอได้อ่านเนี่ยก็จะเป็นพวกนิยายรักหวานแหววโรแมนติกที่คุณแม่เธอเนี่ยได้อ่านจบแล้วก็ทิ้งให้เธออ่านต่อนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันก็เลยส่งผลทำให้เธอกลายเป็นหนอนหนังสือผู้ที่ใฝ่หาแต่ความรักสมบูรณ์แบบอยู่นี่เองถ้าจะให้เห็นภาพก็คือลองนึกถึงพวกคนที่มีปัญหาในห้องเรียนแล้วแบบกลับไปเก็บตัวดูแต่ซีรีส์รักเกาหลีอยู่ที่บ้านนะฮะคือพอตอนดูซีรีส์เนี่ยมันก็จะรู้สึกแบบตัวเองเป็นนางพญาในซีรีส์ไงที่ได้สมหวังครองรักกับพระเอกอะไรแบบนี้เนี่ยพอดูๆไปดูๆมานะครับก็เกิดอารมณ์ค้างนึกขึ้นมาว่าตัวเองเป็นนางเอกซีรีส์อะไรแบบนั้นเลยพอจะเห็นภาพกันไหมฮะว่ากันว่าแนนนี่นะครับก็เป็นแบบนั้นเลยเธอติดหนังสือขนาดที่ว่าจะไปไหนมาไหนนะครับมันจะต้องเป็นหนึ่งในอวัยวะที่ติดตัวเธอไปด้วยเลยไม่ว่าจะเป็นกินข้าวทำนาตกปลาขึ้นรถนี่นะนี่ก็จะพกหนังสือไปตลอดฮะจนกระทั่งมีวันหนึ่งนะครับที่เธอและครอบครัวเนี่ยต้องเดินทางไปเยี่ยมญาติอันเมืองห่างไกลครับแล้วไอ้รถเจ้ากรรมนี่แหละก็ดันมาเกิดอุบัติเหตุขึ้นเบรกจากส่งผลให้หัวของแม่แนนนี่นะครับพุ่งเข้าไปจุ่มพิษกับเสาเหล็กที่อยู่ตรงรถอย่างกระทันหันเลยว่ากันว่านั่นแหละครับก็คือจุดเปลี่ยนทั้งหมดของชีวิตเธอที่เธอก็ได้อ้างว่ามันเป็นเหตุทำให้เธอหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลานะครับคือหลังจากที่หัวหม่งไปอย่างแรงแบบนั้นนะครับก็เลยทำให้เธอเนี่ยมีอาการปวดหัวแบบรุนแรงเป็นไมเกรนไปตลอดชีวิตเลยซึ่งมันก็จะเป็นอาการปวดหัวตุบๆเหมือนมีใครเอาเข็มมาจิ้มๆในสมองอยู่ตลอดเวลาฮะไออาการปวดแบบนี้เองเนี่ยแหละก็เลยทำให้เธอนะครับกลายเป็นคนที่หัวร้อนแล้วก็อารมณ์เสียง่ายครับใครที่ยังไม่พอใจอาการก็ลองนึกถึงวันที่เราปวดคอหรือว่าตากระตุกกระตุกตลอดทั้งวันนะฮะแล้วต้องมาใช้ชีวิตประจำวันด้วยคือจะทำอะไรนู่นอะไรนี่ไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมาทำให้เรารำคาญใจก็เลยไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมแนนนี่เนี่ยถึงได้มีอาการเหวี่ยงเป็นธรรมดาแล้วอาการนี้นะฮะมันก็ได้ติดตามชีวิตเธอไปจนแก่จนเฒ่าเลยด้วยสาเหตุที่ว่าในตอนแรกที่เธอป่วยนะครับพ่อของเธอเนี่ยก็ไม่ยอมให้เธอไปรักษาครับด้วยเหตุผลอย่างเดียวคือจนตังจะกินข้าวยังไม่มีอยู่แล้วปวดหัวแค่นี้ทนไปหน่อยก็แล้วกันแม่ก็ช่างเป็นพ่อที่น่ารักมากเลยนะครับแล้วนอกจากเรื่องนี้เนี่ยพ่อของเธอนะครับก็ยังมีนิสัยอีกอย่างที่ทำให้ทั้งเธอและแม่ของเธอเนี่ยไม่ปลื้มอีกด้วยคือมีความเป็นเผด็จการชอบบงการครับที่นอกจากจะบังคับให้ลูกตัวเองทำงานเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วเนี่ยเขาก็ยังได้ห้ามลูกสาวแต่ละคนให้แต่งตัวสวยๆด้วยเพราะคุณพ่อนะครับมีความเชื่อว่าการที่ลูกสาวแต่งตัวสวยๆเนี่ยมันจะไปยั่วเอาเสือป่าทั้งหลายแหล่ให้มันเกิดอาการกลัดมันขึ้นมาครับเอาเป็นว่าเธอก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ชีวิตแบบเด็กสาวทั่วไปเลยครับก็คือโดนขังในกรงสนิมตลอดอันนี้คือเปรียบเทียบแบบนกในกรงทองแต่ว่าบ้านเธอไม่ได้รวยอะไรขนาดนั้นนะก็เลยเป็นกรงสนิมแทนซึ่งชีวิตเนี่ยมันก็เดินทางมาแบบนี้ตลอดด้วยความที่ว่ากลัวพ่อมากไงจนกระทั่งเธอนะครับได้เริ่มโตเป็นสาวทีนี้พอโตเป็นสาวก็มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมก็เริ่มรู้สึกขึ้นมาว่าเอ๊พ่อนานาไม่ได้รักเธอจริงอย่างที่ว่านี่หว่าสิ่งที่พ่อต้องการจากเธออย่างเดียวก็คือแรงงานเพื่อที่จะทำมาซึ่งเงินทีนี้เนี่ยเธอก็จับจุดได้แล้วว่าอ้าว
พ่ออยากได้เงินใช่ไหมถ้างั้นเนี่ยฉันก็จะออกไปโลกภายนอกโดยบอกพ่อว่าพ่อหนูขอออกไปทำงานที่โรงงานนะเพราะว่าข้างนอกนั้นเนี่ยมันได้เงินดีกว่าฟาร์มไปไหนๆพ่อได้ยินคำว่าเงินแบบนี้ปุ๊บนะครับก็หูพึงสิครับเงินเหรอเงินเหรอเอาออกไปสิรออะไรอยู่แล้วเอาเงินมาเข้าบ้านเยอะๆนะพ่อรักลูกนั่นแหละฮะก็เลยทำให้เป็นครั้งแรกที่เธอสามารถหลุดออกมาจากกรงสนิมได้เพื่อจะมาหาชายในฝันของเธอและที่โรงงานนี้เองนะครับเธอก็ได้พบกับชายผู้หนึ่งครับมีนามว่าชาร์ลีบรักส์ซึ่งทั้งคู่นี้เนี่ยก็ได้คบกันมาแค่5เดือนเท่านั้นครับแล้วก็ได้จัดแจงอัดก๊อปปี้สร้างลูกขึ้นมา4คนเลยว่ากันว่าพ่อชาลีนะครับเขาก็เป็นสามีที่ดีนี่แหละก็ทำมาหากินขยันขันแข็งนิสัยงามแต่ติดอย่างเดียวครับคือบักชาลีที่ว่าเนี่ยแกเป็นลูกแง่ไงคือเขาบอกว่าเขานะครับได้สูญเสียพ่อไปตั้งแต่ตอนยังเล็กๆเลยแม่ของเขานะครับก็เลยต้องอยู่คนเดียวดังนั้นถ้าจะแต่งงานและอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็ขอพาแม่เข้ามาอยู่ในบ้านด้วยแล้วกันแล้วก็เป็นอย่างในหนังไทยหลายๆเรื่องเลยครับเมื่อเมียอยู่กับแม่ผัวมันก็ต้องมีอารมณ์แบบเกาเหลาไม่กินเส้นกันบ้างแม่ผัวนะครับก็เห็นว่าแนนนี่นี่เนี่ยเป็นเหมือนลูกอีกคนหนึ่งของเธอเลยก็จู้จี้จุกจิกซะทุกอย่างครับแม่แนนนี่ตอนนี้คงแบบเฮ้ยนี่ข้าหนีเสือปะจระเข้เลยเนี่ยอุตส่าห์แต่งงานออกมาแล้วคิดว่าจะรอดจากพ่อขี้บงการนี่ต้องมาเจอกับแม่ผัวขี้บงการอีกแถมยังมีสกิลบนจนหูชาโอ้ยแม่เจ้าแล้วเมื่อเครียดกับแม่ผัวแบบนี้นะครับสิ่งที่เธอพอจะหันไปพึ่งได้ก็คือเหล้ายาแล้วก็บุหรี่ครับแนนนี่นะครับก็เลยกลายเป็นคนที่สำมะเลเทเมาสโมกวีดเอฟวีเดย์ไปเลยจนกระทั่งบักชาลีนะครับผัวแกนี่ก็ทนไม่ไหวแล้วหนีไปหาเมียน้อยซะชีวิตของครอบครัวนะครับมันก็ได้เริ่มสะบั้นหันแหลกแล้ววันหนึ่งนะครับลูกสาว2คนในบรรดา4คนของเธอเนี่ยก็ได้ HP หมดหลังจากที่รับประทานอาหารมื้อเที่ยงไปนิดเดียวเองซึ่งแบบมันก็เป็นเรื่องที่สร้างความฉงงงนงวยให้กับทุกคนมากเนื่องด้วยว่าเด็ก2คนนี้นะครับเขาก็เป็นคนที่แบบสุขภาพดีไม่เคยป่วยอะไรมาก่อนเลยซึ่งตอนแรกเนี่ยแม่แนนนี่นะครับก็แบบหน้าตาดูเศร้าอยู่หรอกจนกระทั่งเธอนะครับได้รับเช็คที่เป็นเงินประกันจากการเสียชีวิตของลูกเธอไปอะฮะเธอก็มีรอยยิ้มที่แบบเจ้าเล่ห์ขึ้นมานิดๆบนหน้าแล้วซึ่งนั่นเองก็เลยทำให้บักชาลีสามีของเธอนะครับเริ่มสงสัยแล้วว่าอีเจนี่มันต้องไม่ปกติแน่หรือว่าลูกที่ตายไปจะเป็นเพราะถูกแม่แนนนี่เนี่ยวางยาดังนั้นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าแม่แนนนี่จะทำอะไรให้บักชาลีกินบักชาลีก็จะไม่กินอีกเลยเพราะแบบกลัวแม่แนนนี่จะวางยาซะจนประสาทแดกจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งที่เขานะขอหย่ากับเธอครับซึ่งแนนนี่ก็แบบโอเคไม่เป็นไรผัวเก่ามันก็ไม่ดีแล้วเราก็ไปหาผัวใหม่ที่เหมือนอบป้าในฝันเราแล้วกันเธอก็เลยจัดแจงใช้ Tinder ในยุค20ครับในการหาสามีใหม่ก็คือเธอนะครับได้เขียนจดหมายหาคู่ผ่านทางคอลัมน์นิตยสารนี่แหละครับแล้วก็ไปพบกับผู้ชายคนหนึ่งครับซึ่งก็ดูเหมือนกับจะเป็นคนที่โรแมนติกมากเสียด้วยก็เขียนกลอนรักโต้ตอบกลับไปกลับมาครับแม่แนนนี่ตอนนั้นก็แบบโอ้นี่แหละเจ้าชายในฝันนักกวีผู้ที่มีคารมคมคายเมื่อเจอแบบนี้เข้านะครับเธอก็เลยจัดแจงแพ็คกระเป๋ากระเตงลูก2คนย้ายทะยานไปหาชายผู้นั้นเลยครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเคราะห์กรรมอะไรของเธอนะฮะรอบนี้ก็เหมือนหนีจระเข้ปากควายธนูฮะไอผู้เบาคนใหม่นะครับมันก็เหมือนกับก๊อปผู้เบาคนเก่ามาแบบไม่ขาดรอยกันเลยน้ำซ้ำนะครับยังร้ายแรงกว่ามากก็คือนอกจากไม่ปรนเปรอเธอเรื่องความรักแล้วเนี่ยผู้เบาคนนี้นะครับก็ยังเสพติดแอลกอฮอล์อีกแถมยังเคยติดคุกมาก่อนอีกแต่อย่างไรก็ตามนะครับเธอก็อุตส่าห์ทนอยู่กับเจ้าชายกำมะลอนี่ได้เป็นเวลาถึง16ปีฮะจนกระทั่งลูกสาวของเธอเนี่ยได้เติบโตแล้วก็แต่งงานออกหลานไม่แก่เธอก็จะเป็นหลานที่น่ารักมากนะครับมีด้วยกัน2คนแต่ทว่าผ่านไปไม่กี่เดือนเองนะครับหลานของเธอเนี่ยก็ได้ตายลงแบบไม่ทราบสาเหตุครับคือมันก็มีเรื่องเล่านะครับว่าลูกสาวของแนนนี่ซึ่งเป็นแม่ของเด็กนะครับก็ทำงานหามรุ่งหามค่ำจนเหนื่อยแบบไม่มีเวลาครับพอถึงบ้านมาทีไรเนี่ยก็จะล้มตึงหลับตลอดเลยแนนนี่ซึ่งเป็นยายเนี่ยก็จะรับหน้าที่ดูแลลูกไปครับและในคืนหนึ่งขณะที่แม่สาวคนนี้เนี่ยก็ได้สลึมสลือเหนื่อยๆจากที่ทำงานนี่แหละก็เห็นภาพแบบเอ๊ะคุณยายกำลังจะทำอะไรนะกำลังจะทำร้ายลูกของเธอซึ่งก็คือหลานของคุณยายเองงั้นเหรอและเมื่อแม่ของเด็กเห็นเป็นแบบนี้นะครับเธอก็แบบโอ๊ยหมดแรงนอนต่อดีกว่าคือเธอคิดว่ามันคงเป็นแค่ฝันนะครับแต่พอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยลูกของเธอกลับตายไปจริงๆแต่ทว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้รับการพิสูจน์นะครับเพราะว่าหลังจากที่แพทย์ได้ชันสูตรศพแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเด็กอาจจะตายเพราะว่าคลอดออกมาไม่แข็งแรงก็ได้และทีนี้ก็กลับมาถึงเรื่องสามีของเธอครับ
คือหลังจากที่เธอได้กล้ำกลืนอยู่กับสามีมานานเกือบ2ทศวรรษเนี่ยก็มีวันหนึ่งครับสามีเกิดอาการออกโรงขึ้นมาคือมันไปเมามาจากที่ไหนไม่รู้เสร็จแล้วก็กลับมาบ้านฮะแล้วก็เกิดอาการแบบกระหายไงอยากจะกินมื้อดึกแม่นันนี่ก็แบบไม่ยอมจนสุดท้ายนะครับสามีก็เลยได้ใช้กำลังกินนันนี่จะแบบกลายเป็นอาหารของสามีเรียบร้อยเลยแนนนี่พอโดนเข้าไปเสร็จนะครับก็เลยเกิดอาการแบบเกลียดสามีขึ้นมาทันควันเลยฮะจากที่แบบหงุดหงิดอยู่แล้วมากว่า16ปีนะครับก็ทนไม่ไหวครับก็เลยทำเมนูพิเศษเป็นเหล้าผสมสารหนูให้กับสามีดื่มก็แน่นอนครับสามีก็เข้าไปเฝ้าเง็กเซียเรียบร้อยมันก็นำมาซึ่งเงินประกันชีวิตของสามีให้แก่เธอเรื่องราวหลังจากนี้นะครับมันก็จะดำเนินซ้ำๆไปแบบนี้เรื่อยนี่แหละก็คือเธออยากหาผู้บ่าวในฝันแต่ก็ไม่เคยเจอใครสักคนเลยที่เพอร์เฟกต์ครับเธอก็เลยค่อยๆจัดการเก็บเขาซะทีละคนทีละคนนี่ผู้บ่าวนะเฮ้ยไม่ใช่อวตารในเกมแบบลบแล้วสร้างใหม่ได้อย่างเช่นมีสามีของเธอคนหนึ่งนะครับที่ก็ดูเหมือนจะรักเธอดีนี่แหละก็พาเธอเดินออกไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งแบบนี้ฮะแต่อยู่ๆก็แบบที่รักจ๋าเดี๋ยวพี่ขอตัวไปทำธุระแป๊บนะแล้วก็หายไป 5-6 ชั่วโมงเลยครับก่อนที่จะกลับมาบอกว่าเออพี่เดินหลงทางนะจะหาทางไปไหนไม่ถูกคือในยุคนั้นมันไม่มีโทรศัพท์มือถือไงที่จะหยิบมาดูแผนที่หรือว่าซื้อสติกเกอร์ Line FN Diary ได้พี่แกนะครับก็เลยหลงทางฮะแต่แบบผ่านไป 5-6 ชั่วโมงเนี่ยนะแกไปทำอะไรมาอันนี้เนี่ยไม่ต้องใช้เซนส์ของผู้หญิงก็น่าจะรู้นะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติแน่ๆซึ่งตอนหลังเองเนี่ยแม่แนนนี่ก็จับได้ว่าไอ้ช่วงนั้นเนี่ยที่หายไปผัวแกได้ไปแบบซื้อแกงกะหรี่กินเธอก็เลยแบบกินแกงกะหรี่คนนี้ไม่แบ่งเลยก็โมโหสิฮะชอบนักใช่ไหมไอ้กะหรี่เนี่ยก็เลยจัดแจงหาสาหนูมาเคี่ยวเป็นแกงกะหรี่ให้ผัวแกกินเสียชีวิตไปเลยครับซึ่งเอาจริงๆผู้ชายทั้งหมดที่ได้เข้ามาในชีวิตแนนนี่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเลวทุกคนนะฮะในบรรดาคนเหล่านั้นเนี่ยมันก็มีพ่อม่ายคนนึงครับซึ่งก็ดูเหมือนก็จะเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ซะด้วยแต่ก็กลับไม่รอดคือหนุ่มคนนี้นะครับเขาเป็นพ่อม่ายที่ได้เพิ่งสูญเสียลูกแล้วก็เมียของเขาไปจากพายุครั้งร้ายแรงนะครับทีนี้เนี่ยพอพ่อหนุ่มสูญเสียครอบครัวไปก็รู้สึกเหงาไงอยากหาครอบครัวใหม่ก็ได้มาเจอแม่แนนนี่เนี่ยแหละครับแล้วก็ได้มาให้ความรักเธอแบบสุดจิตสุดใจเลยคือทำกับแม่แนนนี่ดีทุกอย่างไม่นอกใจอะไรด้วยครับเพราะว่าเขานะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะเคร่งในศาสนาแต่ก็แบบด้วยความที่เคร่งในศาสนานี่เองนี่แหละก็เลยทำให้เธอรู้สึกว่าผัวคนนี้มันช่างดูจืดชืดเสียเหลือเกินเธอก็เลยทำการตัดเขาออกจากสารบบซะเลยฮะคืออะไรเนี่ยผัวไม่ดีก็ว่าผัวมีมารยาก็บ่นเอาง่ายๆคือเธอเป็นโรคจิตนั่นแหละซึ่งไอการกระทำทั้งหมดแนวๆเดิมๆของเธอเนี่ยนะครับก็เลยทำให้มีคนเนี่ยเริ่มสงสัยขึ้นมาแล้วว่าไอแนนนี่เนี่ยมันต้องมีเบื้องหลังอะไรอยู่การตายของผัวทุกคนแน่เลยจนกระทั่งเขามีการสืบสวนแล้วก็จับแม่นางได้ครับแต่ตอนแรกเนี่ยเธอก็ไม่ได้ยอมสารภาพอะไรนะจนกระทั่งตำรวจนะครับก็บอกว่าถ้าหากเธอสารภาพเนี่ยก็จะลดโทษให้นะเท่านั้นแหละฮะข้อมูลทั้งหลายแหละก็พลั่งพลูออกมาจากปากแนนนี่เลยซึ่งเหยื่อที่เธอได้เจียนไปรวมเสร็จสับแล้วก็มีประมาณ11รายอะฮะเอาจริงๆมันก็มีมากกว่านั้นนะแต่ว่ารายอื่นๆเนี่ยอาจจะยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ไงแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสามีของเธอด้วยนี่มันเรียกว่าตัวกินผัวอย่างแท้จริงเลยนะเธอก็เลยถูกสั่งให้จำคุกตลอดชีวิตไปครับซึ่งปัจจุบันก็เสียชีวิตไปแล้วแหละแล้วเพื่อนๆเคยได้ยินเรื่องราวของตัวกินเมียไหมฮะเอาเป็นว่าก็สามารถไปฟังได้ที่ลิงก์ด้านล่างที่แอดได้ให้ไว้นะครับผมแล้วก็มาบอกกันว่าใครเนี่ยโหดกว่ากันและสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย